เหรียญโชคดีเหรียญโชคดีป้าเหรียญโชคดีพี่เบื่อเมื่อไหร่พี่เอาเหรียญทองคำมาแลกกับผมได้เลยเนื้อทองคำเหรียญเนี้ยผมค้ำไว้250,000มันมีจริงครับเพราะว่าผมได้แล้วก็ขอเลยปู่ขอภายในสิ้นเดือนนี้นะขอ2 ล้านยังไม่ถึง7 วันเลยพี่เงินเข้ามา2 ล้านพอดีมันเป็นจิตวิทยาของการประมูลพระพี่ใส่ให้กลัวจบที่เท่าไหร่ครับพี่นุจบที่13 ล้านบาทคือเราหลับอะนะครับเหมือนหลวงปู่มาจิ้มหน้าอกเลยเอานิ้วจิ้มเข้าไปเลยจิ้มหัวใจเลยปึ้งเข้าไปเลยพี่จริงๆผมจะพักแน่นอะไรจักรครับพี่หลวงปู่คอไปตามอะกูมึงให้มึงจนวิดีโอคอลคุยหลวงปู่เนี่ยก็มีความสุขนะแต่พอวางสายหลวงปู่เท่านั้นแหละเครียดเลยพี่คนที่เขาตามเราอะพี่ถ้าเราไปท้องเนี่ยเขาเสียขวัญหมดใส่ไปเลยพี่ต้องไม่กลัววันนี้ในแวดวงผู้ศรัทธาหลวงปู่ศิลาสิริจันโทพระเกจิดังผู้มียานอย่างรู้ผู้เรืองวิทยาคมแห่งภาคอีสานทุกคนต้องรู้จักชื่อของนุวิษณุผู้ชายที่ถูกขนานนามว่าเขาคือผู้สร้างใจนักเลงที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในตอนนี้เพราะเขาจัดเต็มทุกรายละเอียดในการสร้างตั้งแต่เงินประมูลที่ทุ่มทุนกว่า30 ล้านบาทในการสร้างเหรียญทั้ง3 รุ่นเพื่อร่วมทำบุญซื้อที่ดินสร้างหอระฆังและสร้างกุฏิให้กับหลวงปู่ศิลารวมถึงชนวนมวลสารที่จัดแน่นจัดหนักตั้งแต่รุ่นแรกคือรุ่นพันล้านและรุ่นที่2คือรุ่นนารายจักรและเร็วๆนี้กับการสร้างเหรียญรุ่นที่3รุ่นฉลองกุฏิที่หลวงปู่ศิลาได้เรียกให้คุณนุกลับมาสร้างเหรียญเพื่อฉลองกุฏิที่สร้างไว้จนสำเร็จทำให้ใครๆต้องพูดถึงผู้ชายคนนี้แต่ก่อนที่จะถึงวันนี้ผู้ชายคนนี้เขาคือใครคิดยังไงถึงกล้าลองกล้าลงทุนขนาดนี้ติดตามกันได้เหลือเชื่อขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการช่วงของดีเหลือเชื่อผลิตภัณฑ์สีบอสโกมีคุณสมบัติโดดเด่นตัวสีทุกประเภทมีความแวววาวงดงามสีทองอร่ามจนเป็นที่สะดุดตาทนทานทุกสภาพอากาศแม้ในร่มหรือกลางแจ้งไม่ว่าจะเป็นงานสร้างใหม่หรือบูรณะใดๆก็ตอบโจทย์ได้อย่างยอดเยี่ยมคุ้มค่าคุ้มราคาผลิตภัณฑ์สีบอสโกผสมผงมุกถึง3 ขนาดแถมเพิ่มความแวววาวด้วยการเพิ่มมุกทองลงไปอีกด้วยมองหาสีทองคำสีพ่นพระสีทาวัดทาสารพระภูมิสีทาพื้นหรือสินค้าอื่นๆเกี่ยวกับวัดต้องบอสโกยืนหนึ่งในวงการของจริงบอสโกสีทองที่ดีที่สุดงดงามทนทานเสมือนทองคำเปลวแท้สนใจผลิตภัณฑ์สแกน QR Code ดูรายละเอียดได้ที่นี่เทียนบารมีอัคระล้านนาเทียนที่มีความเชื่อหลายร้อยปีว่าเปรียบดังแสงสว่างช่วยชี้นำทางให้ชีวิตเทียนทุกเล่มมีความปราณีตตั้งแต่ไส้เทียนที่เขียนด้วยมือครูบาอาจารย์แผ่นต่อแผ่นตามฤกษ์ยามและผ่านการบริกรรมคาถาทุกเล่มตัวเทียนปั้นด้วยมือโดยผู้ที่รักษาศีลเพื่อความสมบูรณ์แบบของอักขระไซขาวเทียนบารมีอักขระล้านนาประกอบด้วย1เทียนชุดบารมีเป็นชุดเทียนเปิดดวงที่ครบในชุดมาตรึงด้วยคาถานโมพุทธายะ2เทียนเศรษฐีจุดขอพรในด้านการเงินโชคลาภลาภลอยด้านตัวเลขปรับดวงการเงินให้ดีขึ้นกระตุ้นยอดขาย3เทียนเสน่ห์จุดเพื่อเพิ่มเสน่ห์ออร่าในตัวเองเป็นสายเมตตาเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นติดต่อเจรจาการค้าขายผู้ใหญ่อุปถัมภ์4เทียนสะท้อนขับไล่ของต่ำมนต์ดำคุณไสของที่มองไม่เห็นไล่คนไม่ดีผีมุ่งร้ายให้หนีหายจากดวงเราสนใจเทียนบารมีอัคระล้านนาติดต่อได้ที่นี่ LINE @barami_lanna สวัสดีครับพี่นุสวัสดีครับก่อนมาเป็นผู้สร้างพระของปู่ศิลานะฮะนุวิษณุคือใครครับก็เป็นนักสะสมพระเครื่องคนหนึ่งเห็นวัตถุมงคลท่านแล้วก็เก็บมาเรื่อยๆสะสมมาเรื่อยๆด้วยความศรัทธานะครับอันนี้เก็บด้วยความศรัทธาแล้วทำไมพี่นุถึงมาศรัทธาเก็บพระหลวงปู่ศิลาได้มีโอกาสไปกราบท่านมาเนี่ยเชื่อสนิทใจเลยว่าพระองค์นี้เก่งแน่นอนแล้วอยู่แบบสมถะเรียบง่ายเลยพี่ก็เลยเก็บมาเรื่อยๆก็เอามาใช้ก็เกิดประสบการณ์เกี่ยวกับการงานเกี่ยวกับชีวิตที่มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพี่ประสบการณ์อะไรบ้างครับประสบการณ์ก็เกี่ยวกับการค้าขายพี่เรื่องค้าขายนี่พระเครื่องของปู่เป็นที่ยอมรับของวงกว้างเลยแหละเรื่องเมตตาถือว่าสุดเลยผมมีอยู่ครั้งนึงก็ขอท่านนะครับว่าหลวงปู่รู้ว่าใช้เงิน2 ล้านแต่มันมีเวลาแค่7 วันนะผมก็กำพระที่อยู่ในคอเนี่ยก็ขอเลยหลวงปู่ขอภายในสิ้นเดือนนี้นะขอ2 ล้านยังไม่ถึง7 วันเลยพี่เงินเข้ามา2 ล้านพอดีโอ้โห2 ล้านพอดีแล้วยอดพอดีเป๊ะด้วยพอดีเป๊ะเลยโอ้โหครับแต่มันมาจากการขายของนะพี่ครับ
ไม่ใช่แค่คุณนุที่ศรัทธาหลวงปู่ศิลาตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้พบพิสูจน์ได้จากพลังศรัทธาของลูกศิษย์ลูกหาจากทั่วสารทิศที่หลั่งไหลมาที่ธรรมอุทยานแห่งนี้เพื่อชื่นชมบารมีของท่านถึงแม้บางคนจะมีโอกาสได้มองอยู่ไกลๆไม่ได้สนทนาธรรมใดๆแต่ก็รู้สึกอิ่มใจที่ได้มาที่นี่นี่แหละค่ะพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่ที่ทุกคนมีให้หลวงปู่ศิลาสิริจันโทที่เขาป่วยครั้งแรกก็ไม่ได้อะค่ะแล้วก็วิ่งมาพยายามที่จะอยากจะชมบารมีหลวงปู่ใกล้ๆก็คุกเข่าตรงข้างหน้าแล้วหลวงปู่ก็จ้องหน้าค่ะก็คิดในใจว่าอยากได้สักใบหนึ่งไว้แบบได้นำโชคนำลาภให้กับตัวเองหลวงปู่ก็โยนออกมามันจุกในอกอะแล้วก็ขนลุกบอกไม่ถูกตื่นตันพูดไม่ออกเลยน้องมาจากแคนาดาครั้งแรกที่ได้มาชมบารมีท่านไม่เคยรู้จักเลยมาตามน้าแล้วมาเจอแล้วมาได้แบบนี้ค่ะแล้วพี่คนรอเป็นร้อยแล้วพี่ได้ตรงเนี้ยได้กี่ใบ3ใบให้ลูกสาว2ศรัทธาเพราะว่าเห็นใน YouTube แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ไปหยิบลอตเตอรี่มาใบนึงบอกเลยว่าท้าความศักดิ์สิทธิ์นาทีเดียวตึ้งเลยปู่ศักดิ์สิทธิ์จริงขอให้ลูกถูกแล้วลูกจะมาหาใน3วัน7วันงวดที่ผ่านมาค่ะถูกรางวัลที่5ค่ะมีหลักฐานนะคะมีหลักฐานมาจากตราดค่ะเหมารถตู้มานั่งรถ9ชั่วโมงไม่รู้ว่าอยู่หรือไม่อยู่เรามีสัจจะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรามีสัจจะกับท่านด้วยบารมีของหลวงปู่ก็แรงไม่เบาเหมือนกันค่ะก็ต้องก้มกราบอย่างสนิทใจเลยแล้วพี่นุ้มาเป็นผู้สร้างพระของหลวงปู่ศิลาได้ยังไงครับมีอยู่งานนึงพี่งานไหว้ครูอยู่ปีนึงผมก็ไปกราบท่านเราอาจจะรู้สึกไปเองก็ได้นะท่านมองมาเพ่งมาที่เราเลยพี่เพ่งมาจนผมยกมือไหว้ผมกลัวเลยอะแล้วภาพจำนั้นน่ะมันติดตาอยู่พี่แล้วก็ผ่านมาอีกประมาณสัก2เดือนมั้งเขาให้มีการจัดสร้างวัตถุมงคลอยู่ดีก็เหมือนอะไรโดนใจอะพี่ให้ผมไปลงประมูลก็ไปใส่ราคาประมูลรุ่นแรกชื่อรุ่นพันล้านผมไปใส่เคาะแรกเนี่ยที่6ล้านแล้วเขาใส่มา6ล้าน1 6ล้าน2นี่แหละผมโดดไป6ล้าน5พอเข้ามา6ล้าน6ปุ๊บผมโดดไป7ล้านเอ้าทำไมใส่โดดขนาดนั้นมันเป็นจิตวิทยาของการประมูลพระพี่ใส่ให้กลัวใส่ให้กลัวใส่ให้โดดคู่แข่งเราไม่กล้าสู้ใช่ครับแล้ววันนั้นก็คือโดดไป7ล้านไปจบที่7ล้าน2ตอนนั้นผู้สร้างคนอื่นๆเขาพูดถึงเรายังไงบ้างครับเอาเท่าที่รู้แล้วกันนะพี่ผมก็มีคนที่ไม่ชอบด่าเราก็เป็นเรื่องปกติพี่ว่าเราเข้ามาไม่ดีหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วผมไม่ได้ให้ค่าไม่ได้ราคาพี่เพราะว่าผลงานเป็นเครื่องชี้วัดพี่สุดยอดแล้วตอนนั้นอะจริงๆมีท้อไหมมีพี่เจอแสนหนักพี่ไม่ท้ออะมันก็ท้อเป็นเรื่องปกติแต่เราจะไปจมปักกับตรงนั้นมันไม่ได้พี่งานเราต้องเดินต่อคนที่เขาตามเราอะพี่ถ้าเราไปท้องั้นเขาเสียขวัญหมดใส่ไปเลยพี่ต้องไม่กลัวต้องบวกไว้ก่อน คิดลบไปเดี๋ยวพังหมดพี่ทราบมาว่าตอนที่พี่นุมาถวายเงิน 7.2 ล้านเนี่ยครับแล้วกลับไปแล้วเนี่ยโดนเรียกตัวกลับมาอีกครั้งเหรอก็คือกำลังเดินทางกลับนะครับผมก็พี่ที่อุทยานนะครับก็โทรไปตามให้เราเข้ามาถวายโฉนดก็คือ 7.2 ล้านบาทเนี่ยหลวงปู่นำไปซื้อที่ดินด้านหลังนะพี่ที่จอดรถตอนนี้ครับพอเข้ามาถึงก็ปกตินะพี่ก็เนี่ยแหละตรงนี้เลยตรงนี้เลยหลวงปู่นั่งอยู่ตรงนี้พี่หลวงปู่เปิดบาทเลยพี่เปิดบาทให้เราโฉนดใส่บาทเลยทราบว่าหลังจากนั้นถวายเงินเพิ่มอีกความต้องการของเหรียญรุ่นนี้มันสูงพี่แล้วผู้ใหญ่ก็ขอทองคำล็อกเลขกันใช่ไหมขอทองคำด้วยความที่เราแบบปฏิเสธยากผมก็เลยเอางี้แล้วกันครับพี่เดี๋ยวประมูลเลยเลขหนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์แปดเบอร์เก้าเนี่ยมันถ้าในวงการพักคือมันจะแพงใช่ไหมพี่เลขสวยๆอะไรเงี้ยผมก็นำประมูลไปเงินส่วนต่างกับราคาจองเนี่ยผมมาถวายหลวงปู่ได้อีก1ล้านสามแสนกว่าบาทพี่ก็มาถวายหลวงปู่มาถวายเนี่ยหลวงปู่เขียนแบบหอระฆังไว้แล้ววาดไว้เลยเหมือนหลวงปู่รู้เหมือนหลวงปู่รู้ว่ามีเงินมาจะมีเงินมาถวายอีกเนี่ยหอละครั้งที่อยู่ด้านหน้าครับพี่ผมอ๋อหน้ากุฏิหน้ากุฏิใช่ครับแล้วได้ข่าวว่ารุ่นพันล้านนี่รุ่นแรกที่พี่นุสร้างนี่มีปรากฏการณ์ตอนที่จองด้วยห้างแตกเลยคือกระแสพระหลวงปู่เนี่ยตอนนั้นต้องบอกว่าแรงมากพระเครื่องปู่ศิลาเนี่ยคือเป็นที่ยอมรับในวงการพระเครื่องอยู่แล้วครับก็ไปเปิดจองวอล์กอินที่พันทิพย์คนไปรอตั้งแต่ตีสี่ตีห้า
ไปรอเพื่อที่จะจองรุ่นนี้ห้างแตกเลยเพราะนั้นก็ตกใจแหละเอาตรงๆก็คือตกใจคือเราไม่ผมไม่ได้เป็นคนสร้างพระไงพี่เป็นความภูมิใจอย่างนึงครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้บารมีหลวงปู่ล้วนๆพี่ดังข้ามคืนขนาดนี้ครับพี่หนูถามตรงๆตอนนั้นอ่ะโดนคนเหม็นขี้หน้ามั้ยมันก็มีอยู่แล้วพี่ทั้งโพสต์แขวะทั้งเหน็บทั้งอะไรแต่เราก็ไม่ได้ไปสนใจมันพี่ไม่ได้ให้ค่ามันยิ่งมันโพสต์ถึงเราเท่าไหร่คนยิ่งให้ความสนใจพี่คนยิ่งอยากรู้มึงเป็นใครวะอะไรเงี้ยมึงถึงได้โดนด่าโดนเหน็บอะไรเงี้ยพี่ก็ดีเขาช่วยการตลาดเราอ้าวมันเป็นกระแสพี่นะใช่ทำไมถึงเช่ารุ่นพันพันล้านใช่ไหมครับก็อันดับแรกเลยคือรูปแบบเหรียญครับคืออย่างผมเนี่ยผมเล่นพระมาทุกเกจิอยู่ละคือเราก็จะดูกันว่าหนึ่งรูปแบบสวยไหมสองมูลสารเป็นยังไง3เจตนาผู้สร้างบริสุทธิ์ใจไหมนี่ครับหลักๆ3อย่างพอมาเจอเหรียญรุ่นพันพันล้านเนี่ยคือผมก็เห็นแล้วคือแบบก็ใช่เลยครับถูกใจเลยครับรวมถึงมูลสารเนี่ยก็ดีด้วยครับคือผมไม่ได้ไปร่วมตอนเปิดจองที่ห้างพันพันทิพย์แต่ที่ผมเห็นกระตาเลยคือวันที่มาทำพิธีปลุกเสกที่อุทยานวันนั้นเนี่ยคือพอเสกเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีเหรียญแจกคนเยอะมากแล้วก็ชุลมุนเลยนะวันนั้นพี่นุสร้างพระเนี่ยคือเขาไม่ได้มองเรื่องยอดเงินที่ว่าจะได้เท่าไหร่คือเขาไม่ได้มองตัวนั้นเป็นดับแรกเขามอง1เจตนาการสร้างถวายให้หลวงปู่เพื่ออะไร2สร้างเนี่ยเหมือนว่าให้พรรคพวกคือแบบได้เล่นได้อะไรกันอะไรเงี้ยครับตั้งแต่เล่นมาก็มีเจอผู้สร้างคนนี้ครับที่สุดแล้วครับเป็นผู้สร้างพันพันล้านที่ประสบความสำเร็จมากมาสร้างรุ่น2นารายจักรเนี่ยกดดันไหมครับกดดันอยู่แล้วพี่งานแรกออกไปดีงาน2อ่ะถูกไหมพี่มันต้องทำให้ดีกว่าทีนี้การบ้านหนักเลยก็แบบผมก็ให้หลวงปู่ดูหลวงปู่ก็แก้ไขแบบให้ใส่ยันให้อัคระเลขยันใส่รูปแบบให้จนมาเป็นรุ่นนารายจักรเต็มหลังเหรียญเลยพี่มันไม่ซ้ำใครเลยในครูบาอาจารย์ที่มีการสร้างวัตถุมงคลมาด้านหน้าหลวงปู่ใส่ภาษาจีนให้อีกสิ้นเสียงซื่อเฉิงพี่สมหวังทุกอย่างนี่พี่นุยังต่อเนื่องความใจนักเลงเนี่ยในเรื่องการประมูลจบที่เท่าไหร่ครับพี่นุจบที่13ล้านบาทโอ้7.2 ล้านตอนแรกมาเยอะแล้วโดดเท่าตัวเลยเออเกือบเท่าตัวเลยมา13ล้านบาทเป็นยอดสูงสุดของเหรียญหลวงปู่เลยไหมสูงสุดเลยณปัจจุบันนะยังสูงสุดอยู่สูงสุดยังไม่มีรุ่นอื่นที่ขนาดนี้ใช่ครับที่เกิดจากการประมูลจัดสร้างนะครับผมว่าไม่มีคือเราไม่ได้คิดเรื่องต้นทุนเรื่องอะไรไว้ก่อนเหรอพี่คือใส่ไปก่อนเดี๋ยวค่อยคิดที่หลังแต่ทั้งมวลผมต้องยกครูบาอาจารย์ผมก่อนยังไงต้องเอาหลวงปู่เป็นที่หนึ่งเป็นที่ตั้งไว้ก่อนอยู่แล้วพี่เพราะถ้าเราไม่ได้เชื่อมั่นเราไม่ศรัทธาเราคงไม่ทำเหรียญของท่านแน่นอนพี่แล้วเราไม่ใส่ไม่กล้าใส่สุดตัวขนาดนี้อยู่แล้วพี่จุดประสงค์ในการสร้างเหรียญนารายจักรเนี่ยครับทราบว่ามาสร้างกุฏิเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างผมเป็นบุญเลยนะพี่เป็นบุญเป็นบารมีเราเลยนะถือว่าเหมือนสร้างบ้านให้พ่อพี่เราซื้อที่ดินแล้วถูกไหมพี่แล้ววัตถุประสงค์อันนี้มาสร้างกุฏิแล้วเป็นกุฏิหลังแรกของหลวงปู่ด้วยก็รู้สึกภูมิใจนะมีโอกาสครั้งนึงในชีวิตที่ได้สร้างบ้านให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เราศรัทธาที่สุดอะไรเงี้ยครับฉลองวันที่8พฤษภาคมนี้ฉลองกุฏิครับและบัดนี้ขอเชิญคุณพระฤาษี108,009ทั้งหลายเป็นต้นว่าคุณพระฤาษีนารอดคุณพระฤาษีนารายสาธุผมขอถามเรื่องมวลสารของนารายจักรนิดนึงครับพี่หนูทราบว่ารุ่นนี้จัดหนักจัดเต็มมากด้วยความที่เราเป็นนักสะสมนะพี่ผมเปิดไลฟ์อยู่ปกตินี่แหละผมก็ประกาศในไลฟ์เลยใครอยากให้ผมเอาครูบาอาจารย์องค์ไหนมาเป็นมวลสารเนี่ยพิมพ์ขึ้นมาเลยโอ้ขนาดนั้นเลยพิมพ์ในไลฟ์เลยผมก็พิมพ์หมอแอดมินจดไว้ผมก็ไปหาซื้อมวลสารที่พันทิพย์เลยก็ไปกับพี่ๆหลายคนก็ซื้อแหลกลาเลยพี่เพื่อที่จะมาทำมวลสารรุ่นนี้พระสมเด็จมีสมเด็จมีองค์พ่อจตุคามรามเทพเนื้อไม้ปัดทองเลยท็อปสุดเลย
ปากน้ำรุ่นหนึ่งปากน้ำก็มีพ่อปานสมเด็จนี่ครบเลยนะครับผมโอ้มีเยอะจัดไล่ไม่หมดหลวงพ่อเดิมก็มีหลวงพ่อเดิมก็มีมีดหมอใช่ไหมมีดหมอด้วยแล้วก็เหรียญพ่อเดิมด้วยมีครบหมดเลยครับหลวงปู่พิงก็มีหลวงพ่อพิงมีอยู่แล้วเพราะว่าต้นแบบจริงๆอ่ะผมเอามาจากหลวงเหรียญหลวงพ่อพิงแต่เหรียญหลวงพ่อพิงด้านหน้าเนี่ยจะใส่เป็นพ.ศ.แต่รุ่นนี้หลวงปู่ให้ใส่เป็นภาษาจีนภาษาจีนใช่ครับหลวงปู่ทิมก็มีมีหลวงปู่ทิมก็เดินซื้ออยู่มีคลิปมีอะไรอยู่พี่เดินซื้ออยู่ที่พันทิพย์เลยสุดยอดครบเลยมีครบคุณแม่บุญเรือนด้วยคุณแม่บุญเรือนโอ้โหมีแน่นอนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นทรายเสกของคุณแม่ได้อันนี้ได้ความเมตตาจากองค์หลวงพ่อเจ้าวาดครับมอบให้มาเลยโอ้โหหายากมากนะเหมือนเราห้อยเหรียญนี้เหรียญเดียวได้ครบครบเลยครบจบเลยใช่เหรียญเดียวเคยได้ยินพี่นุ๊กพูดว่าเราสร้างพระมาเล่นไม่ได้สร้างพระมาขายอันนี้แนวคิดยังไงบ้างฮะคือผมย้อนกลับไปผมก็เป็นนักสะสมคนนึงพี่เราต้องมองอย่างนี้ก่อนทุกวันนี้มันควบคู่กันอยู่แล้วพี่ศรัทธากับพานิชมันแยกกันไม่ออกพี่อมคนที่เขาจองพระเยอะๆถามว่าพี่อมมีพระร้อยองค์พี่ห้อยร้อยองค์ไหมครับไม่เราห้อยองค์เดียวก็ต้องเก็บไว้เพื่อที่จะรอราคาหรือเก็งกำไรถูกไหมพี่ผมเป็นนักสะสมคนนึงมาก่อนทั้งศรัทธาทั้งสะสมทั้งลงทุนแล้วกันพี่เข้าใจอารมณ์นี้ดีพี่เราก็ต้องสร้างมาเล่นการที่เราสร้างมาแล้วเราซื้อเราผลักดันวัตถุมงคลที่เราสร้างเนี่ยมันได้ใจคนพี่อย่างเหรียญทุกวันนี้เหรียญอะไรจักหรือพันพลานเนื้อทองแดงจอง300 บาทพี่ทุกวันนี้เหรียญละ 3,000 4,000 5,000 ถึง 10,000 แล้วแต่ความสวยแล้วแต่เลขทราบว่ารายการลุ้นเนี่ยมีการค้ำราคาให้ด้วยตลอดชีพเลยพี่โอ้โหค้ำราคาตลอดชีพเลยอย่างรุ่นที่ผ่านมาเนี่ยเป็นลุ้นเนื้อทองคำใช่ไหมครับผมก็ค้ำราคาไว้ตลอดชีพเลยราคาจะขึ้นจะลงไม่รู้แต่เนื้อทองคำเหรียญเนี่ยผมค้ำไว้ 250,000 ก็คือพี่เบื่อเมื่อไหร่พี่เอาเหรียญทองคำมาแลกกับผมได้เลยในราคา 250,000 บาทไม่ว่าณวันนั้นราคาพระรุ่นนี้จะขึ้นหรือจะลงราคาพระจะขึ้นจะลงมันเป็นไปตามกลไกตลาดพี่อมแต่สิ่งที่เราทำได้ในฐานะผู้สร้างอ่ะเราผลักดันมันเราลงไปเล่นกับมันแค่นั้นเองพี่ผมคิดแบบนี้ครับเหรียญที่ห้อยอยู่นี่คือเป็นลุ้นของรายการที่9เนื้อมหามวลสารหน้ากากทองคำอุดผงเบญจภาคีแล้วก็จะมีลุ้นเหรียญทองคำอยู่3เหรียญจำนวนการสร้างทั้งหมด999เหรียญมี168มี888แล้วก็999ผมซื้อไปแค่ลุ้นเดียวผมลุ้นเดียวจริงๆผมก็บอกว่าเอ้ยสาธุครับปู่ผมอธิษฐานว่าปู่ขอให้ได้เลขสวยๆนะครับเพราะลูกมีลุ้นเดียวถ้าจะท่วมก็ขอให้ท่วมจนมิดหลังคานะปู่นี่ผมว่าอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้คิดอะไรว่าเพราะว่าที่เช่าไปมันเป็นหน้ากากทองคำอยากได้เป็นหน้ากากทองคำพอเปิดมาตั้งแรกได้เหรียญโชคดีว่าตอง8ยังไม่รู้ว่าได้อะไรนะครับโอ้ได้ทีนี้แล้วปู่เฮ้ยอะไรวะทางนี้ทางนี้ถูกแล้วเอ้ยเอ้ยหลงลางบ่เรียนโชคดีเรียนโชคดีป้าเรียนโชคดีเราได้อะไรถ้าเรียนโชคดีในกล่องที่ซื้อไปอ่ะที่เช่าไปก็จะเป็นเหรียญโชคดีครับแล้วก็มีตอง8ให้ลูกไปดูว่าที่ไปเป็นตอง8เหรียญโชคดีติดต่อผู้สร้างเนี่ยคืออะไรเลยก็ได้ไปเป็นเหรียญตัวนี้ครับผมเหรียญองค์นี้ครับ888ผู้สร้างค้ำไว้ที่ 250,000 ครับแต่ยังไม่ขายครับน่าจะมีเหรียญเดียวที่เปิดตัวออกมาผมไม่ได้รู้จักผู้สร้างมารู้จักตอนที่ผมได้เหรียญโชคดีแล้วเอามาแลกเหรียญทองคำองค์นี้หลายๆคนเขาคิดว่าเอ๊ะทำมาลุ้นนี่น่าจะอยู่กับผู้สร้างหมดไม่น่าจะปล่อยออกมาอะไรอย่างเงี้ยมันมีจริงครับเพราะว่าผมได้แล้วพี่นุครับทุกคนทราบดีว่าหลวงปู่ศิลาเนี่ยมีนิมิตมหัศจรรย์ในฐานะที่พี่นุเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดเนี่ยพี่นุเคยมีประสบการณ์เหล่านั้นไหมถ้าประสบการณ์ทางด้านเมตตาค้าขายเนี่ยคือเราเจอบ่อยแล้วแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมขับรถกลับบ้านนี่แหละแต่มันดึกแล้วประมาณ2:00แล้วด้วยความที่ง่วงนอนแล้วหลับในขับข้ามไปอีกเลนหนึ่งแล้วนะข้ามไปอีกเลนหนึ่งแล้วถ้าไม่ชน10 ล้อก็คือตกคูน้ำในขณะที่ข้ามไปอีกเลนหนึ่งคือเราหลับนะครับเหมือนหลวงปู่มาจิ้มหน้าอกเลยเอานิ้วจิ้มเข้าไปเลยจิ้มหัวใจเลยปึ้งเข้าไปเลยพี่ตรงหัวใจนี่เลยปึ้งเข้าไปเลยตื่น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 เลยแล้วคือตอนตื่นมาเนี่ย10 ล้ออยู่ข้างหน้าเลยถ้า10 ล้อเขาไม่เบรกเราก็ตกคูน้ำหรือไม่ก็ชนกับ10 ล้อพี่เอาประสานงานเหรอประสานงานแน่นอนก็คือเราข้ามไปเลนหนึ่งเลยข้ามไปอีกเลนมันคือมันเลนสวนกันใช่เลนสวนกันพี่นุ้ยห้อยเหรียญอะไรครับตอนนั้นแน่นอนอยู่แล้วพี่ผมต้องห้อยเหรียญพันล้านเพราะว่าผมสร้างเหรียญพันล้านผมสร้างผมต้องกล้าห้อยต้องกล้าใช้เรามั่นใจในองค์หลวงปู่อยู่แล้วพี่มั่นใจในพุทธคุณแล้วเหรียญที่เราสร้างเนี่ยเรารู้ดีอยู่แล้วว่าเราเต็มที่ขนาดไหนนี่ครับนี่เหรียญนี้เลยเหรอตอนนั้นน่าจะใส่เนื้อทองคำพี่ใส่เนื้อทองคำแต่ตอนนี้มันหนักครับผมนี่ครับโอ้นี่พันล้านรุ่นนี้โป
พราะทราบกันดีว่าหลวงปู่ศิลาท่านมีนิมิตมหัศจรรย์สามารถยังรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าด้วยซึ่งหลายต่อหลายคนก็เคยมีโอกาสได้สัมผัสกับเรื่องราวปาฏิหาริย์นี้ผมฝันเห็นหลวงปู่ครั้งแรกผมยังไม่เชื่อเลยตอนที่ผมตื่นขึ้นมาว่าผมฝันคือตอนนั้นน่ะนะครับความฝันของผมเนี่ยว่าผมเนี่ยไปกราบหลวงปู่และหลวงปู่ก็ถามผมว่าทำไมไม่มาหาท่านเลยผมก็บอกกับท่านว่าผมปวดเข่าครับหลวงปู่เดินไม่ได้และทีนี้ผมออกไปกินข้าวลูกศิษย์หลวงปู่ให้ลูกศิษย์เนี่ยไปตามผมในฝันนะครับไปตามผมปุ๊บเนี่ยผมก็กลับมาหาหลวงปู่และหลวงปู่ก็บอกว่าท่านเขียนตะกรุดคู่ชีวิตไว้ให้กับผม1ดอกเป็นทองคำผมเลยถามท่านว่าให้ผมเลยเหรอครับหลวงปู่ให้เลยเป็นทองคำนะครับแล้วทีเนี้ยผมก็เลยสงสัยไงว่าผมไม่เคยฝันเลยแล้วทีนี้ผมเดินทางมากราบหลวงปู่อยู่ที่วัดพี่เชื่อไหมว่าผมยังไม่พูดอะไรเลยท่านบอกว่ารีดแผ่นทองคำมาเดี๋ยวจะจานให้ ผมตกใจนี่แหละครับแล้วก็วันนี้อีกวันนึงที่ผมมากราบหลวงปู่ก็คือผมยังไม่เล่าเลยท่านก็บอกว่าไม่ต้องผ่าเข่านะครับผมว่าจะเรียนถามท่านว่าหลวงปู่จะผ่าเข่าดีไหมอะไรเงี้ยท่านบอกว่าไม่ต้องผ่านี่นะครับสิ่งที่ผมเจอคือหลายอย่างประสบการณ์หลายอย่างนะครับพี่ผมทํา EP แรกยังเจอประสบการณ์เลยมั้ยใช่โอ้ใครที่มากราบหลวงปู่ผมเชื่อได้ประสบการณ์กับบ้านทุกคนแต่ต้องมีจิตที่ตั้งมั่นจิตที่ดีนะผมว่านะผมได้เรื่องโชคลาภไงพี่นุ๊กไม่เคยถูกลอตเตอรี่เยอะขนาดนั้นมาก่อนนะ13ใบหลวงปู่ให้มาสุดยอดแล้วสุดยอดนี่ประสบการณ์กับตัวเองครับใช่กับ FC เลยโหรุ่นนี้มวลสารแน่นปฏิหารเพียบแล้วก็มี Top of the Town ด้วยแต่ไม่ใช่เรื่องห้างแตกนะพี่นุ๊กโดนโจมตีเรื่องการตั้งราคาสูงมากอันนี้ยังไงพี่นุ๊กพี่อมมีหมื่นนึงพี่อมซื้อสมเด็จชิ้นนึงได้มั้ยไม่ได้ดิพี่อมซื้อองค์พ่อองค์นึงได้มั้ยไม่ได้คือมวลสารเนี่ยมันก็เป็นหลัก10ล้านแล้วพี่มวลสารเป็นหลัก10ล้านเฉพาะผงแล้วก็เหรียญอีกอะไรอีกครับเขามองแค่ราคาเริ่มต้นนะใช่มองแค่ราคาแต่จริงๆแล้วมีแค่ 3-4 รายการเองพี่ที่เป็นเนื้อมวลสารพิเศษครับแต่สุดท้ายแล้วทุกวันนี้ราคาเกินหมดแล้วนะราคาแรงเลยพี่บารมีหลวงปู่อยู่แล้วพี่แล้วเราด้วย FC ด้วยคนที่เขาเชื่อมั่นในตัวเราอ่ะพี่เขาก็มั่นใจใช่ไหมเขาว่าพระเนี่ยราคาบวกแน่นอนแต่ด้วยครั้งแรกๆอ่ะก็มีคู่แข่งนะพี่อมถ้าพูดกันหลักการทำธุรกิจก็จะมีคู่แข่งเขาจะโจมตีกันอะไรกันไปอันนั้นก็เราก็ต้องผ่านมันไปให้ได้พี่ครับคนนี้เนี่ยผมบอกได้แล้วผู้สร้างใจนักเลงผมเนี่ยส่วนมากเนี่ยไม่ค่อยไปงานใครนะเนี่ยมางานพี่นุเพราะว่าคล้ายกันดีกว่าผมเลยชอบเขาวันนี้ผมช่วยเต็มที่แล้วทราบว่าพี่นุเนี่ยจัดประกวดด้วยอันนี้เป็นครั้งแรกของหลวงปู่ศิลาเลยไหมใช่เป็นครั้งแรกที่เข้างานสมาคมนะครับ oh. น่าจะครั้งแรกนะพี่ถ้าข้อมูลไม่ผิดพลาดนะผมก็ส่งเข้าไป ทั้งรุ่นพันพันล้านกับนารายจักรแล้วก็มีรุ่นหลักๆของหลวงปู่เรียกว่าทำให้รุ่นอื่นๆที่คนอื่นสร้างด้วยครับผมคิดว่าผมเผยแผ่บารมีหลวงปู่แล้วกันพี่ผมไม่ได้สร้างมาเพื่อที่สร้างมาทิ้งเปิดจองเสร็จหายหัวไปแล้วเราไม่อยากให้มันมีคนที่เขาจองวัตถุมงคลเราไปเป็นอารมณ์แบบนั้นทราบว่าพี่หนูเนี่ยครับเอาหน้ากากเนี่ยเข้าพิธีด้วยเหรอครับคืออย่างหน้ากากทองคำมันจะมีรายการพวกหน้ากากทองคำหน้ากากเงินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่คือผมก็อย่างที่ผมบอกผมเป็นนักสะสมมาก่อนเราเจอเหตุการณ์แบบนี้หน้ากากเนี่ยไม่สามารถส่งไปเคมผู้สร้างได้พอจมูกมันบุบมันอะไรเงี้ยพอเปิดกล่องมามันอาจจะเป็นตอนขนส่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะพี่ความรู้สึกเราที่เราเป็นนักสะสมผมก็เลยคิดว่าเราน่าจะทำสำรองไว้คนที่เขาบูชาไปคนที่เขาเช่าไปอะไรเงี้ยพี่เขาเปิดไปเปิดเจอหน้ากากบุบเงี้ยพี่เป็นพี่เสียอารมณ์ไหมเสียผมก็เลยทำสำรองไว้เลยทำเตรียมไว้เลยผมก็รับผิดชอบไปเพราะว่าบางทีส่งเคมแล้วเขาก็จะแบบเอ้ยหน้ากากนี้ทำขึ้นใหม่หรือเปล่าไม่ได้เข้าพิธีอะไรอย่างนี้ถูกไหมผมทำเข้าพิธีเลยแล้วไลฟ์สดให้เห็นเลยมีรูปภาพมีคลิปอะไรชัดเจนจะได้สบายใจเพราะบางคนอ่ะเขาคิดเอ้ยหน้ากากมันไม่เข้าพิธีก็อาจจะไม่สบายใจอีกเขาเอาไปขึ้นคอเอาไปใช้อะไรอย่างนี้พี่แล้วก็แก้ปัญหาตรงนี้ไว้เลยครับที่เซอร์ไพรส์ตอนนี้ก็คือข่าวใหญ่ที่พี่นุกำลังจะทำเหรียญรุ่นที่3รุ่นฉลองกุฏิอันนี้พี่นุกไม่คิดจะพักบ้างฮะจริงๆผมจะพักเนี่ยอะไรจักแล้วพี่เพราะว่ามันระยะเวลามันสั้นไปนะมันเหนื่อยมันเหนื่อยต้องการทำวัตถุมงคลรุ่นนึงมันเหนื่อยนะพี่เราต้องใส่ทุกอย่างลงไปในนั้นนะครับใส่จิตวิญญาณเลยแหละพี่ก็หลวงปู่คอไปตามมาพี่นุกรู้สึกยังไงบ้างที่หลวงปู่วิดีโอคอลมาหาดีใจนะพี่ตอนหลวงปู่คอมาเราก็ดีใจเลยโอ้โหเป็นบุญบารมีของเราเลยอ่ะพี่ลูกศิษย์หลวงปู่เป็นแสนเป็นล้านคนพี่หลวงปู่เลือกใครก็ได้อ่ะแต่หลวงปู่เลือกเราให้มาทำเหรียญรุ่นนี้ครับก็เป็นความภูมิใจอย่างนึง
วันนั้นที่มีคนมายื่นซองว่าเหลือรุ่นนึงไม่มีใครมาเลยนะเข้าไปกราบเรียนหลวงปู่หลวงปู่เลยบอกเอาโทรศัพท์มาโทรหาหนูท่านบอกโทรหาหนูเออนี่ผมอึ้งเลยเอ้าผมว่าหนูจะทำไหมเนาะผมยังพูดกับเจ๊ติ๋งอยู่นะหนูเพิ่งทำเสร็จไปนะหลวงปู่ไม่เป็นไรโทรหาหนูท่านบอกเอ้าโทรหาหนูอย่างเดียวผมก็เลยเอ้าโทรก็โทรเลยโทรวิดีโอไปเลยหลวงปู่ว่าไงครับเฮ็ดรอดคือหลวงปู่ครับเป็นรุ่นฉลองกุฏินะครับหลวงปู่ครับหลวงปู่ครับวิดีโอคอลคุยหลวงปู่เนี่ยก็มีความสุขนะแต่พอวางสายหลวงปู่เท่านั้นแหละเครียดเลยพี่ทำไมอ่ะคือจะทำยังไงอ่ะเหรียญแบบไหนดีอะไรยังไงดีอ่ะพี่ถูกไหมเราไม่ได้คิดเราไม่ได้วางแผนไว้ไม่ได้อะไรเลยแต่สุดท้ายผมก็จุดธูปบอกหลวงปู่นี่แหละหลวงปู่ช่วยดลจิตดลใจแล้วกันเรารู้แบบไหนอะไรแบบไหนครับถือว่าเป็นบุญนะก็ภูมิใจแหละพี่เป็นลูกศิษย์ท่านหนึ่งที่หลวงปู่เมตตาให้เราได้มาถวายงานท่านอะไรเงี้ยครับทราบมาว่าวันนี้พี่นุเดินทางมาถวายเงินรุ่นฉลองกุฏิหลวงปู่ด้วย6 ล้านพี่นุเล่าบรรยากาศวันนี้นะฮะก็เข้ามาถึงก็ตกใจนะพี่หลังจากที่เรามาคราวก่อนบารมีหลวงปู่ล้นเลยพี่ตอนนี้เต็มเลยคนเต็มอุทยานเลยแน่นเลยน่าจะหลักพันคนนะพี่ตอนหลักพันแน่นอนหลักพันเลยหลักพันหนึ่งอาจจะเป็นหมื่นด้วยทำพี่ตั้งแต่เช้าจนได้ถวายเงินก็มีความภาคภูมิใจนะมีความปิติของหลวงปู่ด้วยพี่หลวงปู่ก็ได้คุยเล่นได้ยิ้มได้หัวเราะครับทำไมวันนั้นถึงพูดถึงวิดีโอคอลหาพี่นุให้สร้างฉลองกุฏิครับใช่มันไม่มีพูดเลยนะครับกูมึงให้มึงจนเป็นบุญของผมเลยครับกูทำยังไงการนี่กันไอ้ถ้าพูดเลยจะของกับเดียวครับเอาเปรียบพูดเลยมึงอ๋ออย่าไปเอาเปรียบพูดเลยนะครับผมแล้วแบบนี้คือยังอุบไว้ก่อนรู้หมดแล้วไงก็เอาให้หลวงปู่ใส่ยันให้ใช่ไหมก็รู้กันหมดแล้วครับรู้กันหมดแล้วใช่ครับเป็นพิมพ์นิยมเลยเป็นเสมาพี่เสมาเสมาพิมพ์นิยมเลยแล้วยันก็เป็นในรูปแบบของหลวงปู่อยู่แล้วครับอันนี้ด้านหน้าครับปู่คือยันอะไรครับหัวใจเศรษฐีหัวใจเศรษฐีครับหลวงปู่หัวใจเศรษฐีข้างหน้าหลวงปู่ใส่อุอาคาสะด้วยหัวใจเศรษฐีหัวใจเศรษฐีรวยแน่นอนที่ท่านเขียนตัวเลขแล้วก็ให้อาตมาเขียนต่อก็คือว่าไม่ใช่ว่าท่านไม่อยากเขียนนะคือว่าหนึ่งหลวงปู่นี่ต้องเข้าใจว่าหลวงปู่นี่ใช้งานตาข้างขวาข้างเดียวครับและในเขียนไม่ค่อยถนัดและตัวหนังสือจะไม่สวยแล้วเอาไปทำเหรียญเนี่ยมันจะเป็นการยากตารางนี่มันมีอยู่4มุมเหนือใต้ออกตกถ้าจะพูดว่าเป็นยันอิติปิโส8ทิศเนี่ยผู้ชนะ8ทิศทุกทิศครับอาจมีทิศที่เป็นเอกก็คือ4ทิศเหนือใต้ออกตกครับแล้วมันเป็นยันตารางจะเป็นแบบจะเรียกว่ายันเกาะเพชรก็ได้ยันไข่เพชรก็ไม่ผิดหนึ่งก็ว่าเป็นกันแคล้วคลาดหนุนเสริมแล้วก็ได้แล้วก็มีเสริมอีกนะมีหนุนอีกคือบรรทัดสุดท้ายบรรทัดสุดท้ายคืออะไรครับอาจารย์หัวใจเจ็ดตำนานถอดเป็นหัวใจมารวมอยู่ในเหรียญนี้แล้วยันที่เป็นด้านหลังรูปไก่ล่ะครับอาจารย์รูปไก่เนี่ยลุงปู่เกิดปิรากาก็สร้างไก่ลุงปู่ก็บอกเขียนคาถาน่าจะเป็นในคาถาไก่ฟ้าจะเป็นพญาไก่ฟ้าครับผมมหาเศรษฐีก็ไม่ผิดหลวงปู่บอกว่านิยมกันเคี้ยวคาดแล้วก็โชคลาภแล้วรุ่นนี้ครับเรื่องมวลสารยังจัดหนักจัดเต็มอยู่ไหมพี่นุมวลสารต้องจัดเต็มอยู่แล้วพี่เพราะว่าผมมีมวลสารจากรุ่นพันพันล้านรุ่นอะไรจากยังมีอยู่มีอยู่แล้วครับแล้วเดี๋ยวมวลสารชุดนี้เดี๋ยวลองติดตามดูว่าผมจะมีลูกเล่นอะไรใหม่ๆเดี๋ยวต้องรอดูครับว่าจะเปิดจองเมื่อไหร่อะไรยังไงอาจจะเร็วๆนี้นะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับเร็วๆนี้แน่นอนครับพี่อมโอ้โหรวมทั้งหมด3รุ่นนะครับเงินถวายไปแล้วร่วมๆเกือบ30ล้านนะพี่นุครับจนได้รับฉายาผู้สร้างใจนักเลงพี่นุรู้สึกยังไงบ้างถามว่ารู้สึกไงเราเอาศรัทธานำพี่เราศรัทธานำ
ก็ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดครับผมในความรู้สึกผมคิดแบบนี้นะการที่เราจะทำอะไรยิ่งเป็นวัตถุมงคลนะพี่เราตายหาไปแล้วอ่ะแต่ยังอยู่อ่ะของวัตถุมงคลยังอยู่แล้วเป็นที่ลูกหลานเอาไปห้อยเอาไปใช้คนเขายังเล่นยังซื้อขายต่อพี่ผมไม่มีเหตุผลที่จะต้องเซฟหรืออะไรอะไรที่ว่าดีผมทำได้ผมทำหมดเลยพี่ศรัทธานำศรัทธานำเลยเรามั่นใจเรามั่นใจในครูบาอาจารย์อยู่แล้ว 100% อยู่แล้วพี่เราก็ใส่ไปเลยพี่ศรัทธากับลงทุนเนี่ยมันเหมือนกันไหมพี่นุถามว่าเหมือนกันไหมถ้าอารมณ์ในนักสะสมเนี่ยมันแยกกันไม่ออกนะพี่อมสอบพลาดก็โดนด่านะคำนี้ ส่วนตัวผมว่าไปคู่กันแล้วกันพี่ให้มันไปคู่กันแต่คือตัวเราอะเอาศรัทธาเป็นที่ตั้งอยู่แล้วเอาศรัทธานำพี่ถ้าเอาศรัทธานำเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปพระวันนั้นที่เราซื้อ300เนี่ยเหลือ100พี่เครียดปะถ้ามีศรัทธานำไม่เครียดศรัทธาเราใช้อยู่แล้วใช่ถึงเราจะเก็บไว้ร้อยองค์เราก็ไม่เครียดเพราะเราศรัทธาเรามั่นใจในวัตถุมงคลของเราใช่ครับในฐานะที่พี่นุเป็นผู้สร้างพี่นุอยากบอกอะไรกับผู้ศรัทธาในวัตถุมงคลของหลวงปู่บ้างฮะพูดแล้วขนลุกเลยพี่ผมอย่างที่ผมบอกศรัทธาเป็นที่ตั้งนะพี่ทุกอย่างมันดีหมดอยู่แล้วทุกร้อนใจอะไรก็แล้วแต่แล้วก็กรรมพระหลวงปู่ก็ได้หรืออธิษฐานขอหลวงปู่ก็ได้ผมมั่นใจว่าถ้ามันไม่เกินกรรมเรานะพี่ผมว่าได้หมดแต่ถ้าอะไรที่มันหนักเกินกรรมอ่ะท่านก็อาจจะช่วยให้มันเบาลงแล้วกันพี่อาจจะช่วยได้ 100% มั้ยอันนี้แล้วแต่กรรมคนพี่ใช้ไปเถอะครับวัตถุมงคลของหลวงปู่ไม่จำเป็นต้องรุ่นที่ผมสร้างนะรุ่นไหนก็ได้ผมมั่นใจว่าวัตถุมงคลที่เป็นของหลวงปู่ที่หลวงปู่เสกเนี่ยดีทุกรุ่นพี่ดีทุกรุ่นแน่นอนแต่ถ้ามองในมุมมองนักลงทุนก็แล้วแต่ท่านพิจารณาเป็นบางรุ่นเพราะว่าพระหลวงปู่มีเป็นร้อยรุ่นเหมือนกันครับผมถามว่าราคาจะมาทั้งร้อยรุ่นไหมมันก็เป็นไปได้กับไม่ได้แค่นั้นเองพี่ราคามันไม่เท่ากันทุกรุ่นนะต้องแบบนี้เนาะใช่ครับแต่สำหรับผู้ศรัทธาก็คือใช้ได้ทุกรุ่นดีทุกรุ่นดีทุกรุ่นแน่นอนพระหลวงปู่เสกนะดีทุกรุ่นแน่นอนขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการช่วงของดีเหลือเชื่อจากความเชื่อความศรัทธาจนสมปรารถนาดังคำอธิษฐานมาดามแบมแบมกัญญากรเจ้าแม่สีพึ่งเมตตาสมปรารถนาพันล้านรุ่น888กูให้มึงรวยเศรษฐีพันล้านจึงได้หอบเงินล้านมาแก้บนบังเกิดงานสมโภชพระมหาธาตุเจดีย์เจ้าสมปรารถนาที่บ้านน้ำเที่ยงอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามสีพึ่งเมตตาสมปรารถนาพันล้านสีพึ่งทาปากหัวเชื้อจากหลวงพ่อคูณปริสุทธโธหลวงปู่คำพันหลวงพ่อสุริยันโคสปัญโยและมวลสารที่หายากอีก13ชนิดเป็นสีพึ่งรุ่นที่ได้ชื่อว่าสุดยอดแห่งความศักดิ์สิทธิ์สีพึ่งรุ่นนี้จัดพิธีพุทธพิเศษด้วยพระผู้ทรงวิทยาคมวาจาสิทธิ์ทั้ง11รูปที่สมบูรณ์แบบที่สุดครั้งแรกของไทยใครมีไว้หนุนนำสิ่งดีๆในชีวิตค้าขายปังเสน่ห์เมตตามหานิยมเจรจาสมปรารถนาความรักดีใครที่ได้บูชาล้วนกลับมาบอกว่าดีและบูชาต่อมีบูชาที่วัดป่าวังน้ำเย็นจังหวัดมหาสารคามหรือสั่งออนไลน์ได้ที่@sitebysite